สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาสำหรับเช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2563กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้ขออนุญาตเข้ามาสู่บรรยากาศวิเคราะห์ประเด็นข่าวเด่นสำหรับเช้าวันนี้หลังจากที่มีการชุมนุมนะของกลุ่มเยาวชนต่างๆนะครับของประชาชนปลดแอกนะฮะกลุ่มเยาวชนกลุ่มประชาชนไม่เอาเผด็จการหลายๆกลุ่มนะครับที่มีการชุมนุมกันที่ท้องสนามหลวง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจนกระทั่งนะฮะมีการเคลื่อนกำลังมาที่ทำเนียบรัฐบาลจนกระทั่งวันนี้เวลาประมาณ16:00พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตัดสินใจประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรงนะเพื่อทำการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมที่ล้อมทำเนียบรัฐบาลไว้ประเด็นก็คือว่าการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตัดสินใจใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินนะในสถานการณ์ร้ายแรงขับไล่ผู้ชุมนุมหรือจับกลุ่มแกนนำจับกลุ่มผู้ชุมนุมหรือว่ามีการสลายเพื่อที่จะให้มีการชุมนุมต่อไปนั้นการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะใช้คำว่าอย่างไรนะฮะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่หรือจะกลับกลายเป็นเรื่องที่จะมีการชุมนุมลุกลามกันต่อไปเมื่อวานถ้าเราฟังเสียงเรียกร้องประชาชนเรียกร้องในการชุมนุมก็คือว่าให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นออกไปนะครับเสียงออกไปไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแสดงเหตุผลในความไม่ชอบธรรมกับการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารประเทศแล้วล้มเหลวไม่สามารถนำพาเศรษฐกิจไม่สามารถนำพาสังคมไม่สามารถนำพาการเมืองและไม่สามารถที่จะนำพาอนาคตของประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้นี่คือเสียงเรียกร้องของประชาชนในการชุมนุมเมื่อวานนี้นะครับคือพูดง่ายๆพูดถึงความไม่ชอบธรรมของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งหมดที่สำคัญก็คือว่าสถานการณ์การชุมนุมเมื่อวานนี้จากการประเมินของรัฐบาลแบบโกหกประชาชนแบบจะใช้กระบวนการ IO หรือกระบวนการจิตวิทยาที่บอกออกมาว่าการชุมนุมในวันที่15ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้นั้นเนี่ยนะฮะจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณหลักพันถึงหลักหมื่นก็คือประมาณ 10,000 คนโดยเฉพาะยิ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็บอกว่าน่าจะประมาณ 10,000 คนที่จะไปชุมนุมจากสถานการณ์การประเมินของรัฐบาลที่เป็นลักษณะการโกหกประชาชนนั้นทำให้นะประชาชนเนี่ยพูดง่ายๆเขาเรียกว่าท้าทายประชาชนนะครับแทนที่จะประเมินสถานการณ์ตามความเป็นจริงเพราะว่าประชาชนเขาเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วในส่วนของรัฐบาลนั้นมองว่าการชุมนุมเมื่อวานนี้จะต้องมีคนเป็นหลักแสนแต่รัฐบาลใช้ปฏิบัติการจิตวิทยาก็คือน่าจะเป็น 5,000 ถึง 10,000ก็คาดการไว้ว่าพายุน่าจะลงมาช่วยคาดการไว้อย่างนั้นนะคาดการว่าพายุจะลงมาช่วยรัฐบาลก็คือหมายความว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องนะคนก็จะมาชุมนุมน้อยก็เลยใช้กระบวนการ IO หรือกระบวนการที่พูดแบบไม่ตรงไปตรงมานะจนกระทั่งประชาชนออกมาชุมนุมกันอย่างล้นหลามถ้าจะประมาณกันเมื่อวานนี้นะครับหลายคนหลายฝ่ายประมาณเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า 200,000 คนที่มีการชุมนุมชนิดที่เรียกว่าขนาดบุกมาทำเนียบรัฐบาลหัวขบวนล้อมทำเนียบรัฐบาลแต่ท้ายขบวนยังอยู่โน่นอยู่เลยนะครับอยู่แถวๆเขาเรียกอะไรเลยกระทรวงศึกษาธิการออกไปอีกนั่นก็แสดงให้ว่าถ้าประเมินสถานการณ์กับกลุ่มชุมนุมกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วเนี่ยมีมากกว่า 200,000 คนอย่างแน่นอนทำให้นะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นตัดสินใจในการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนื่องจากว่าวันนี้นะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องเข้าไปทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ไม่สามารถเข้าไปได้จึงใช้วิธีการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรงอันนำไปสู่ประมาณเวลา 16:30 ก็มีการสลายการชุมนุมมีการไล่กลุ่มผู้ชุมนุมกลับและรื้อแผงกั้นต่างๆนะครับจนกระทั่งวันนี้นะกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้สลายจากทำเนียบรัฐบาลแต่ประเด็นปัญหาคืออย่างนี้ท่านผู้ชมครับ
การที่รัฐบาลประกาศหรือใช้กระบวนการจับกลุ่มผู้ชุมนุมจับกลุ่มแกนนำใช่เป็นการแก้ปัญหาหรือไม่อันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับวันนี้ถ้าเราดูลักษณะการชุมนุมเราจะเห็นว่าการชุมนุมของประชาชนนั้นนะครับมีการเปลี่ยนไปจากในอดีตในอดีตการชุมนุมนะครับสมัยก่อนเรียกว่ากลุ่มคนเสื้อแดงก็ดีหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่ปิดถนนแจ้งวัฒนะยึดทำเนียบรัฐบาลยึดสนามบินยึดกระทรวงการคลังสมัยก่อนจะเป็นลักษณะการชุมนุมในลักษณะของปักหลักอยู่กับที่แต่ถ้าเราดูการชุมนุมเมื่อวานนี้นะฮะแต่เดิมแกนนำผู้ชุมนุมประกาศว่าจะชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 3-7 วันนั่นก็หมายความว่าจะอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้น 3-7 วันแต่ปรากฏว่านะแล้วก็เรื่องเวลาด้วยบอกว่าจะเริ่มชุมนุมน่าจะอยู่ประมาณสัก 4:00 น.เป็นต้นไปปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วนะครับตั้งแต่เช้าของเมื่อวานนี้แล้วไม่ใช่ของเมื่อวานเนี่ยก่อนอีก1วันที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มไปปักหลักที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจนกระทั่งในซีกของภาครัฐบาลเนี่ยนะครับก็ไปต่อต้านไปพยายามที่จะรื้อเต็นท์เขานะแต่สุดท้ายก็เอาไม่รอดหรอกครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องเข้าใจนะครับว่าประชาชนถ้าเขาคิดจะทำอะไรเพื่อทวงอำนาจคืนจากรัฐบาลแล้วนะคุณเอาไม่รอดหรอกครับต่อให้คุณประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินในสถานการณ์รุนแรงยังไงก็แล้วแต่จริงๆมันไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับอันนี้เป็นภาษาที่รัฐบาลจะใช้ภาษานี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะจับกุมคุมขังพี่น้องประชาชนต่างหากเพื่อจะอ้างเหตุความชอบธรรมในการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินในสถานการณ์รุนแรงเราพูดกันมาตลอดเวลานะครับว่าการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคงไว้ซึ่งพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นนะไม่ใช่เรื่องโควิดเราพูดกันมานานต่อกันทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนดังนั้นที่โควิดเนี่ยนะมันไม่มีจากคนไทยแล้วมันจะมาจากต่างชาติวันหนึ่งสามคนหน้าคนอะไรก็แล้วแต่บางวันก็ไม่มีการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อรองรับการใช้อำนาจอย่างนี้แหละครับวันนี้เราเห็นชัดเลยว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ถูกประกาศเอาไว้ใช้ปรับอุณหภูมิขึ้นเป็นสถานการณ์รุนแรงทั้งที่ผมมองการชุมนุมตั้งแต่เมื่อวานผมติดตามสถานการณ์ตลอดก็ไม่ปรากฏว่าจะมีความรุนแรงอะไรเลยนะครับรุนแรงอยู่อย่างเดียวครับเมื่อวานคือคนมันเยอะคือคนมากกว่าที่รัฐบาลคาดไว้รัฐบาลคาดไว้ 5,000 ถึง 10,000 คนนี่คือปรามาสประชาชนนะครับเป็นการท้าทายประชาชนคุณยังไม่รู้เหรอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าการท้าทายประชาชนในลักษณะการโกหกไปวันๆประเภทอย่างนี้เนี่ยประชาชนเขารู้ครับเขารู้ทันเขาจะออกมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองเมื่อมีการโกหกว่า 5,000 ถึง 10,000 คนบวกกับการคาดการสถานการณ์ว่าเมื่อวานยังไงพายุเข้าแน่ประเทศไทยเพราะพายุจะเข้าประเทศไทยนะครับและหลายๆจังหวัดและก่อนหน้านั้น1วันฝนก็ยังตกพรำตกหนักบ้างเบาบ้างทำให้สถานการณ์การประเมินสถานการณ์ของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นประเมินว่ายังไงคนไม่ออกจากบ้านเพราะพายุจะมาบวกกับกระบวนการขู่ในเรื่องของการจับกุมคุมขังการดำเนินการตามกฎหมายต่างๆเมื่อวานเห็นชัดนะครับว่าไม่ว่าพายุจะมาพายุที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวันนี้ก็คือพายุเศรษฐกิจครับพายุเรื่องความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้องประชาชนครับคือเขาอยู่ไม่ได้เขากินไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีการเมืองมีปัญหานะครับเอาเปรียบการสืบทอดอำนาจนี่คือสิ่งที่ประชาชนเขาไม่ยอมมันยิ่งใหญ่กว่าพายุนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยากจะบอกท่านไว้ตรงๆนะอย่าประชาชนก็ไม่กลัวหรอกครับเรื่องพายุฟ้าฝนในเรื่องภัยธรรมชาติผมว่าดีไม่ดีน้ำท่วมเขาจะพายเรือมาชุมนุมได้ซ้ำไปนะครับจะพายเรือมาชุมนุมได้ซ้ำไปเขาไม่กลัวหรอกครับสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดณเวลานี้คือกลัวในสิ่งที่อดตายฮะกลัวประเทศจะไม่มีอนาคตกลัวประเทศจะล้าหลังกลัวลูกหลานในอนาคตนั้นจะไม่มีงานทำกลัวประเทศจะล่มสลายครับจากการที่รัฐบาลนี้ไม่มีปัญญาในการหาเงินใช้เงินเพียงอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้ต่างหากนะครับคือพายุร้ายสำหรับคนไทยที่เขากลัวและจะต้องออกมาชุมนุมกันสิ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องประเมินให้เป็นนะครับจะต้องเข้าใจสถานการณ์วันนี้เสียงข้อเรียกร้องบอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปนั่นคือมาจากใจของเขานะครับไม่ใช่เขาอยากจะกดดันถ้าไม่มีเรื่องการกดดันในลักษณะอย่างนี้หมายถึงว่าสุดของประชาชนแล้วและผมสังเกตม็อบเมื่อวานท่านผู้ชมครับโอ้โหนะครับนักเรียนม.1นะฮะ
ม .1 นำทัพนะครับนักเรียนมต้นนำทัพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่าประเมินสถานการณ์แบบเข้าข้างตัวเองนะครับประเมินสถานการณ์วันนี้ถ้าท่านรักประเทศรักประชาชนท่านต้องประกาศออกไปตามข้อเรียกร้องครับจากนี้ไปการชุมนุมจะมากกว่า 200,000 300,000 ขึ้นไปเรื่อยๆผมบอกเมื่อกี้ว่าวันนี้สถานการณ์การชุมนุมเขาไม่เหมือนในอดีตนะฮะที่ยึดปักหลักแต่เดิมเขาชุมนุมเรื่องเวลาก็เปลี่ยนเห็นไหมครับและจะปักหลักที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยปรากฏว่าพอคนมีจำนวนหลักแสนขึ้นเขาเคลื่อนพลดันดีครับเขาเคลื่อนพลมาที่ทำเนียบรัฐบาลและเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าสมัยก่อนยุคกกปสก็ยึดทำเนียบรัฐบาลครับยึดทำเนียบรัฐบาลนะฮะปักหลักอยู่กินกันที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ยุคคนรุ่นใหม่ในการประท้วงเขาไม่ได้ใช้อย่างนั้นครับเขาใช้วิธีการเลยไหมบอกว่ายึดแค่3วันและไม่เข้าไปข้างในด้วยครับคือหมายความว่าล้อมทำเนียบรัฐบาลเป้าหมายคือกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกหรือยุบสภาเท่านั้นนะครับเขาไม่มีเจตนาร้ายไม่มีเจตนาที่จะไปทำลายทรัพย์สินอันเป็นสมบัติของชาตินะครับทำเนียบรัฐบาลเป็นสมบัติของชาติเราจะเห็นว่าวิวัฒนาการในการชุมนุมปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปคือแค่ไปล้อมทำเนียบรัฐบาลเพื่อกดดันนะครับกดดันไม่ให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นบริหารราชการแผ่นดินต่อไปเท่านั้นถ้าขืนบริหารราชการแผ่นดินต่อไปประชาชนจะลำบากประเทศชาติจะย่ำแย่เศรษฐกิจขับเคลื่อนไม่ได้อันนี้คือข้อเรียกร้องและเป็นเงื่อนไขในการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยอย่าใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจเพื่อตนเองอย่าให้สว.ออกมานะครับตั้งขึ้นมาเพื่อจะเลือกตัวเองนั่นคือประเด็นที่มันมีความชัดเจนมาก3วันเขาจะเลิกเห็นไหมครับแต่ว่ารัฐบาลทนไม่ไหวครับพลเอกประยุทธ์จันทร์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคนยึดอำนาจมาก่อนนะทนไม่ไหวฮะสถานการณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าเสียฟอร์มเสียฟอร์มจากการตั้งแต่ประเมินเสียฟอร์มอย่างยิ่งฮะนะเสียฟอร์มจากอะไรคุณจะอนุประชุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่ดีก็มายึดทำเนียบฮะจริงๆเขาไม่ได้เรียกว่ายึดนะครับเขาเรียกว่าล้อมทำเนียบล้อมเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะไม่ได้ทำลายทรัพย์สินพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากการประเมินสถานการณ์ผิดก็ไม่มีทหารไม่มีตำรวจมาอยู่ในทำเนียบเหมือนแต่ก่อนนะฮะคราวก่อนที่ชุมนุมกันเอาตำรวจอยู่ในทำเนียบเต็มไม่หมดนะฮะวันนี้เอาเลยสิครับมาตรการในการป้องกันไม่พอนี่คือการชุมนุมในรูปแบบใหม่แต่พอพลกรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศพลกรฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรงย้ำนะครับผมไม่เห็นมันจะร้ายแรงตรงไหนผมย้ำตรงนี้นะครับอันนี้เป็นภาษาที่เขาหาความชอบธรรมในการประกาศเฉยๆนะผมไม่เห็นมีความร้ายแรงแต่ไม่มีการทำลายทรัพย์สินไม่มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีอะไรเลยที่มีความรุนแรงไม่ได้ความปราศัยนะครับปราศัยเอวีทีก็เล็กๆนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะอาจจะเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มเล็กกลุ่มอะไรต่างๆนานานะฮะเพราะฉะนั้นนี่นะครับวันนี้เมื่อมีการสลายการชุมนุมเขาก็กลับเห็นไหมพอจะสลายการชุมนุมประกาศตอนตีสี่นะประกาศพรกฉุกเฉินตอนตีสี่นะครับแล้วตีสี่ครึ่งก็สามารถสลายได้เขาประกาศทันทีครับเมื่อประกาศพรกฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรงก็กลับครับเมื่อเขากลับคุณไม่สามารถดำเนินคดีเขาได้นะครับคุณไม่สามารถดำเนินคดีเขาได้นะครับว่าฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนะครับเพราะเขากลับแต่กระบวนการกลับมันต้องใช้เวลาครับศาลชั้นต้นนะฮะศาลชั้นต้นศาลอาญาพิพากษายกฟ้องมาแล้วครับคดีอย่างนี้เพราะว่าการที่คุณประกาศพรกฉุกเฉินคนมันเป็นเรือนแสนการอยู่ดีๆคุณจะไปดำเนินการจับกุมคุมขังเขาไม่ได้ครับเพราะเขาต้องมีเวลาและสำคัญการเรียกร้องเขาไม่ได้เรียกร้องไม่ได้มีเจตนาจะมาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินของคุณเพราะอะไรเขามาก่อนเขาประกาศก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณจึงไปประกาศพรกฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรงเนี่ยภายหลังนะครับคุณประกาศภายหลังคุณประกาศตอนตีสี่คนหลับคนนอนอยู่ใครจะรู้ครับนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปดำเนินคดีศาลก็ยกฟ้องครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นผมว่าศาลมีความยุติธรรมพอในการที่จะพิทักษ์สิทธิ์และปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับผู้มีความสุจริตในการคิดในการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกเพื่อประชาธิปไตยเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับหลังจากนี้คอยดูครับพอเขาประกาศบอกว่าเขาจะเอาพี่น้องก็กลับไม่เป็นไรอยากประกาศพรกฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรงก็เชิญ
ก็กลับแต่เย็นนี้เจอกันใหม่เห็นไหมครับเย็นกับเจอนี้เจอกันใหม่ที่ราชประสงค์และจะเป็นการชุมนุมในลักษณะของการกระจายไปเยี่ยมห้างสรรพสินค้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการชุมนุมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยเป้าหมายก็อยู่เรื่องเดียวครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายุบสภาหรือลาออกไปเปลี่ยนรัฐบาลใหม่นะครับฟอร์มรัฐบาลใหม่เขาต้องการแค่นั้นนะครับเขาไม่ได้ต้องการทำร้ายประเทศไม่ต้องการทำลายประเทศไม่ต้องการทำลายเศรษฐกิจไม่ต้องการทำลายใดๆทั้งสิ้นคนรุ่นใหม่เขารู้ครับแต่เขาต้องการอย่างเดียวคือทำลายไม่ใช่ทำลายแล้วครับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะสาเหตุเนื่องจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นมาอาจจะชอบโดยกฎหมายครับกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนมาให้มาจากการเลือกตั้งแต่ความชอบธรรมของการมาของรัฐบาลนี้มันไม่ชอบครับไม่ชอบตั้งแต่การเขียนรัฐธรรมนูญปี60เพื่อโกงอำนาจประชาชนแล้วครับเอาสว250คนมาเป็นตัวแทนในการเลือกนายกอันนี้เขาเรียกโกงอำนาจประชาชนเลือกผู้แทนโดยใช้บัตรใบเดียวแทนที่จะใช้บัตร2ใบเลือกคนได้พรรคเลือกพรรคได้คนนะครับไม่ให้สิทธิประชาชนในการเลือกตั้งเขียนกฎหมายสืบทอดอำนาจให้องค์กรอิสระในการวินิจฉัยคะแนนเลือกตั้งครับในการคำนวณเลือกตั้งก็คือกกต.เห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่ประชาชนเขามองว่านี่คือการโกงการเลือกตั้งรูปแบบของกระบวนการทางกฎหมายนะครับเขาเรียกว่ารูบายลอคือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือการสืบทอดอำนาจสิ่งเหล่านี้คือการที่เขาเรียกร้องนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นไหมเขาเรียกร้องบอกว่าวันนี้เราจะไม่มีการรวมแบบเดิมแล้วครับเราจะไปที่ราชประสงค์เอาละสิพลเอกประยุทธ์จะคุณจะประกาศคุณจะอ้างชุมนุมยังไงเมื่อเขาประชาชนเขาอยากจะไปราชประสงค์คุณจะไปแปลเจตนาว่าคนที่ไปราชประสงค์คือคนไปชุมนุมอย่างนั้นเลยครับก็ไม่ใช่อีกผมจึงบอกว่าวันนี้นะการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้มาตรการในการสลายการชุมนุมไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นครับสลายเขาก็ไปฮะไม่เหมือนแต่ก่อนเขาดื้อเขาเก็บเขารู้นี่ครับรุ่นก่อนนะพอดื้อปุ๊บก็ไปดำเนินคดีแจ้งยัดเยียดข้อหาใส่เยอะแยะมากมายกับเขาเขาก็ต้องมานั่งสู้คดีเหนื่อยแต่คนรุ่นใหม่เขาทันครับก็สลายมาก็ไปจะไม่ยากอะไรไปแล้วก็นัดกันที่อื่นใหม่มากันใหม่มากันเองไม่ต้องมีแกนนำนะครับใครอยากจะมาก็มาใครอยากแสดงออกอะไรก็เชิญอันนี้คือรูปแบบการชุมนุมในสมัยใหม่แล้วผมบอกว่าผมถามว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อจะเข้าทำเนียบในเช้าวันนี้อย่างนั้นนี่แหละฮะเพื่อจะเข้าทำเนียบเนื่องจากว่ามีนัดที่ทำเนียบรัฐบาลฉันจะต้องมีอีโก้นะคุณเป็นประชาชนแต่ฉันเป็นนายกเมื่อฉันอยากจะไปรัฐบาลทำเนียบรัฐบาลวันนี้ฉันก็ต้องไปวิธีการฉันจะไปเนี่ยนะก็ต้องใช้อีโก้ว่าก็สลายมาเลยคืนนี้ให้มันจบนะใครฝืนก็จับอย่างนั้นแหละครับทำได้ครับในทางกฎหมายคุณก็ใช้อำนาจก็คุณไปแต่ถามว่าในกระแสประชาชนที่แท้จริงหรือข้อเรียกร้องประชาชนในระบอบประชาธิปไตยต้องฟังเสียงประชาชนนะครับท่านจะใช้มาตรการทางกฎหมายท่านก็ใช้กับท่านไปแต่ประชาชนเขาไม่กลัววันนี้สิ่งที่เขากลัวที่ผมเรียนแต่ต้นว่าเขากลัวอดกลัวอยากกลัวไม่มีจะกินกลัวเศรษฐกิจจะพังกลัวประเทศจะแย่กลัวการสืบทอดอำนาจเพราะการสืบทอดอำนาจมันเป็นผลพวงของความแย่ของประเทศนะเขาถึงบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ต่อไปอีกแม้หนึ่งวันประเทศก็จะเสียหายนี่คือคำพูดของประชาชนนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องเข้าใจในประเด็นเหล่านี้และเสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะครับโดยการยุบสภาอย่าไปเถียงครับว่าผมมาด้วยการเลือกตั้งผมจะไปออกได้ไงคุณมากันกี่คนเห็นไหมครับและจากนี้ไปมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆผมถามว่าถ้าประชาชนเขาเรียกร้องเยอะสุดท้ายท่านก็ต้องออกไม่มีทางเลือกหรอกครับท่านอย่าคิดว่าท่านเป็นเจ้าของประเทศท่านอย่าคิดว่าท่านมีอำนาจท่านคิดว่าเป็นมีสว.อยู่ในมือ250คนเป็นพรรคพวกเพื่อนพ้องมีองค์กรอิสระเป็นเครื่องมือในการใช้ท่านอย่าไปคิดอย่างนั้นครับคิดผิดสำหรับประชาธิปไตยเลยนะครับวันนี้นะครับการยึดอำนาจการสืบทอดอำนาจแม้จะมีกำลังนะครับแม้จะมีเครื่องมือจากองค์กรต่างๆของท่านก็แล้วแต่เครื่องมือนะครับที่สลายสิ่งเหล่านี้ใหญ่ที่สุดก็คือภาคประชาชนนะครับไม่ใช่ภาคองค์กรต่างๆที่ท่านแต่งตั้งกันขึ้นมานะครับเมื่อวานเห็นไหมฮะกลุ่มเสื้อเหลืองหมอวรงกลุ่มหมอเหรียญสลึงกลุ่มล้นแจ้งวัฒนะ
ก่อม็อบเสื้อเหลืองเพื่อจะไปต่อต้านเสร็จแล้วสำเร็จไหมล่ะครับไม่มีทางครับไม่มีประเทศใดหรอกครับที่เขาจะให้ม็อบมาชนม็อบถ้าคุณเป็นรัฐบาลที่มีความจริงใจในการแก้ปัญหานะครับจะต้องสลับวันสลับที่สลับทางไม่ใช่ฝ่ายตัวเองมาที่เชิญจะมาตรงไหนก็มาแต่อีกฝ่ายตรงข้ามมากูจับอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ไม่มีที่ไหนนะครับในระบอบประชาธิปไตยที่เขาทํากันนะครับเอาละครับวันนี้จึงออกมาพูดในระยะเวลาที่ไม่ยาวมากนักขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้าสู่รายการวันนี้เยอะมากแสดงความคิดเห็นร่วมกันครับประเทศชาติวันนี้เราต้องช่วยกันนะครับเพื่อจันลงระบอบประชาธิปไตยให้คู่อยู่กับประเทศไทยนะครับต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็รัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนั้นนี่ครับแล้ววันนี้ทำไมเขาเรียกร้องเพื่อจะเอาประชาธิปไตยคืนมาแล้วท่านจะไปสลายการชุมนุมทำไมล่ะครับการไปจับแกนนำของผู้ชุมนุมนะครับนะไม่ว่าใครก็แล้วแต่คุณจะไปขังที่ไหนก็แล้วแต่ไม่เกิดประโยชน์นะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับไม่เกิดจริงๆยิ่งจับจะยิ่งเกิดนะฮะนะยิ่งจับเท่าไหร่ยิ่งเกิดครับนะไม่มีทางครับเพราะวันนี้เขาไม่ต้องจำเป็นต้องมีแกนนำพอผมดูการปราศัยแกนนำก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับแกนนำไม่ได้พูดอะไรมากครับประชาชนพูดมากกว่าเพราะฉะนั้นแกนนำวันนี้ไม่มีความจำเป็นนะครับที่คุณจะต้องไปจับนะฮะไม่มีความสำคัญที่คุณจะต้องไปจับครับจับไปเอาเข้าคุกเขาก็ถูกขังเขาก็ขังอย่างนั้นแหละครับเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ต้องปล่อยออกมาคอยดูก็แล้วกันวันหนึ่งศาลก็ต้องอนุญาตให้ปล่อยออกมาครับจะโดยมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันยังไม่ทราบเลยนะครับอาจจะปล่อยโดยไม่มีหลักประกันเลยซ้ำไปจับมาเขาก็มาชุมนุมเหมือนเดิมเพราะอะไรต้นตอของการชุมนุมคือการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้คือต้นตอของมันต้นตอของการชุมนุมคือเศรษฐกิจมันแย่ประชาชนจะอดตายประเทศชาติไม่มีเงินมีแต่กู้เอามาใช้หาไม่เป็นนโยบายรัฐบาลการประเมินสถานการณ์ต่างๆการให้ข่าวการให้ข้อมูลบิดเบือนข้อเท็จจริงสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เขาไม่ยอมนะครับประเมินสถานการณ์ที่ไหนล่ะครับไปปรามาสประชาชนว่างานเนี้ยมาอย่างมากก็ 5,000 ถึง 10,000 แต่คุณไปเกณฑ์ตำรวจทหารตำรวจอย่างเดียวเนี่ย95กองร้อย 15,000 กว่าคนประชาชนก็มองออกครับไม่ต้องไปโกหกกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมอยากจะสะท้อนนะครับในฐานะที่เราเป็นนักประชาธิปไตยสะท้อนไปยังรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าออกไปเถอะครับออกไปอย่าอยู่ครับอยู่แล้วมันทรมานประชาชนทรมานประเทศแล้วสำคัญก็คืออะไรไหมอยู่ไปแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาได้อยู่เพื่อการสืบทอดอำนาจเท่านั้นหรือคุณเมื่อคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้คุณก็ต้องออกไปครับเพราะคุณกำลังอ้างอย่าบอกคุณมาจากการเลือกตั้งคุณมาจากบัญชีเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐก็คุณอ้างอย่างนั้นแต่เมื่อคุณอ้างคุณมาแล้วคุณแก้ปัญหาไม่ได้คุณต้องไปครับอย่าดื้อครับพลเอกประยุทธ์อย่าใช้วิธีการสลายการชุมนุมแบบนี้ครับไม่เกิดประโยชน์ผมเรียนด้วยความเคารพนะครับด้วยความหวังดีนะครับหวังดีต่อประเทศชาตินะครับผมด้วยความหวังดีต่อประเทศชาติว่าอย่าทำอย่างนี้เป็นอันขาดจับเท่าไหร่ก็จับไม่หมดครับจับประชาชนคอยดูครับหลังจากนี้ราชประสงค์จะเยอะพ.ร.ก.ฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรงบอกว่าเอาละใครที่ชี้ชวนใครชักชวนนะครับในการไปชุมนุมจะต้องมีความผิดด้วยในภาคสื่อต่างๆเขาไม่ชวนหรอกครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ชวนไม่ต้องเอ่ยคำว่าชวนครับไม่ต้องเอ่ยคำว่าเชิญไม่ต้องชวนไปครับเขาไปกันเองเพราะสื่อสมัยนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนพลเอกประยุทธ์คุณยังไม่เข้าใจเหรอครับสื่อสมัยนี้นะครับท่านเห็นไหมล่ะครับรื้อเต็นท์ตอนเช้าเขาก็ถ่ายทอดกทมไปทำต้นไม้เขาก็ถ่ายทอดกทมไปล้างถนนคุณจะไปล้างบ้าอะไรนะครับเขาก็ถ่ายทอดกทมขนคนใส่เสื้อเหลืองใส่รถขยะเอาไปร่วมเขาก็ถ่ายภาพเอาคนนั่งกระบะรถใส่เสื้อเหลืองขึ้นรถทางด่วนขึ้นทางด่วนไม่ใช่รถทางด่วนเอาขึ้นทางด่วนผิดกฎหมายนะครับเขาก็ถ่ายทอดเขาก็ถ่ายภาพ
วันนี้หูตาประชาชนอยู่ทั้งประเทศนะครับคุณไม่มีสิทธิ์สกัดกั้นได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นภาคสื่อหรือภาคประชาชนได้เลยถ้าคุณทำอะไรผิดกฎหมายคุณผิดมาแล้วครับผมถามว่าเอาคนใส่เสื้อเหลืองขึ้นรถปิกอัพนะซูขึ้นกระบะของราชการของกทมขึ้นทางด่วนผิดกฎหมายไหมครับผิดครับถ้าประชาชนทำอย่างนี้คุณจับนะฮะแต่พวกคุณไม่จับเห็นไหมฮะไอ้สิ่งเหล่านี้ประชาชนเขาก็เอามาเปรียบเทียบว่านี่คือความลำเอียงในสังคมความไม่เป็นธรรมในสังคมประชาชนนั่งท้ายรถปิกอัพขึ้นทางด่วนจับหมดครับปรับด้วยไม่ได้จับอย่างเดียวแต่พวกคุณเอาขนคนขึ้นไปบ้างแบบเดียวกับเขาเนี่ยนะครับร้ายแรงกว่าเขาอีกอันตรายกว่าเขาเองบอกว่าอันนี้ไม่ผิดเห็นไหมฮะสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะทำให้ประชาชนมีความรู้สึกที่เกลียดชังในอนาคตนะครับวันนี้แค่ไม่พอใจวันนี้แค่ไม่พอใจนะครับไม่พอใจที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังอยู่ไม่พอใจที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่พอใจที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในอำนาจโดยการอาศัยสว250คนเป็นตัวค้ำยันไม่พอใจที่พลเอกประยุทธ์จะใช้องค์กรอิสระกกต.คำนวณคะแนนให้ได้ส.ส.มาเพื่อไปอยู่ในฝ่ายรัฐบาลประชาชนเขาไม่พอใจสิ่งเหล่านี้ไม่พอใจเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่พอใจที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่พอนึกจะด่าใครก็ด่านึกจะว่าใครจะว่านึกจะอะไรยังไงก็ได้นี่มันอันตรายสำหรับประเทศวันนี้ประชาชนแค่ไม่พอใจนะครับแต่ถ้าท่านไปจับกุมคุมขังทำร้ายทำลายประกาศพรก.ฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรงเป็นข้อกล่าวอ้างเฉยๆในทางกฎหมายเนี่ยนะฮะประชาชนจะกลายจากความไม่พอใจกลายเป็นความเกลียดชังนะครับเขาจะเกลียดชังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างร้ายแรงวันนั้นดีไม่ดีท่านจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะอันนี้พูดกันตรงๆนะฮะนะสุดท้ายจะไม่มีแผ่นดินอยู่ได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องตระหนักในสิ่งเหล่านี้นะครับรักประชาชนรักประเทศไทยอย่างที่ท่านพูดรักสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านต้องเอาประชาชนครับท่านต้องสละตำแหน่งแล้วลาออกไปหรือยุบสภาแล้วให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องรีบทำครับอย่าช้าครับเย็นนี้ไม่ต้องมีใครประกาศหรอกครับไม่ต้องมีใครชี้ชวนครับคนเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าเขานัดกันที่ราชประสงค์เห็นไหมฮะเขานัดกันที่ราชประสงค์คนมันสมัครใจที่จะไปท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่บ้านก็ไม่มีอะไรกินเอาพวกกันตรงๆนี่แหละครับค้าขายก็ค้าขายไม่ออกอยู่ต่อไปอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้เขาก็เสียสละไปกันละครับมันเรื่องธรรมดาอยู่ก็ไม่หาเงินไม่ได้กินก็ไม่มีจะกินกินมั่งอดมั่งไม่มีอนาคตพรุ่งนี้จะเป็นยังไงตอบไม่ได้พรุ่งนี้กิจการจะอยู่ได้ไหมตอบไม่ได้มะรืนจะอยู่ได้ไหมตอบไม่ได้เดือนหน้าจะอยู่ได้ไหมตอบไม่ได้ไม่มีอนาคตเขาก็ต้องไปร่วมกันอันนี้คือหลักการนะครับท่านอย่าใช้แบบทหารนะครับเป็นทหารมาปกครองบ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะถนัดแต่การใช้อำนาจในมวลของมหาประชาชนนะครับในมวลประชาชนที่เขาต้องการเรียกร้องอย่างไรท่านไม่ได้เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นนะครับวันนี้ขออนุญาตเข้ามาพูดคุยขออนุญาตมาแสดงความคิดเห็นผ่านรายการตรงไปตรงมานะครับในช่วงของตรงประเด็นเมื่อวานตรงไปตรงมาก็พยายามที่ถ่ายทอดสดออกเป็นระยะนะครับวันนี้ก็คอยดูเป็นระยะเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณไปอย่างยิ่งด้วยนะครับที่ได้กรุณาเข้ามารายการค่อนข้างเยอะนะตรงไปตรงมาตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมครับพูดกันแบบนี้แหละครับโดยเฉพาะผมรักบ้านรักเมืองรักทุกคนครับไม่ได้จงเกลียดจงชังใครแต่ถ้าบ้านเมืองเห็นแล้วเรามันไปไม่ได้เราก็ต้องออกมาสะท้อนกันแบบนี้ครับผมไม่ได้เชิญใครไม่ได้ชวนใครครับจะมากล่าวหาผมชวนไปราชประสงค์นะฮะผมไม่เชิญนะครับบอกได้ทั้งใบว่าอย่าไปเลยนะครับแต่ประชาชนตัดสินใจเองเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องมีใครชวนใครไม่ต้องใครชี้ใครแล้วครับถ้าเกิดมันเต็มราชประสงค์มากกว่าที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมากกว่าที่ทำเนียบรัฐบาลคุณจะทำยังไงครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและตรงนั้นเขาไม่ได้ชุมนุมในรูปแบบเดิมแล้วนะครับต่างคนต่างไปดีไม่ดีไม่จำเป็นต้องมีเวทีปราศรัยอะไรเลยนะครับพูดตามท้องถนนไปเรื่อยๆและคุณจะทำยังไงครับ
คุณจะจับกุมคุมขังตรงนั้นอีกอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วพอลาดประสงค์ไม่มีเขาก็ไปที่อื่นนี่ครับวันรูปแบบการกระจายในการชุมนุมวันนี้ไม่เหมือนเก่านะครับและท่านจะดำเนินคดีตามกฎหมายเขาไม่ได้ครับนะฮะไม่ได้ครับเพราะว่าเจตนาโดยแท้จริงของเขานะครับเขาต้องการไล่รัฐบาลไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับรูปแบบมันเปลี่ยนไปอย่าใช้วิธีการสลายนะครับวิธีการที่ดีสุดวันนี้คือยอมรับความจริงแล้วออกไปพลเอกประยุทธ์ออกไปเลยทุกอย่างจะสงบเองบ้านเมืองจะดีขึ้นด้วยนะครับเศรษฐกิจจะดีขึ้นสังคมจะดีขึ้นการเมืองจะดีขึ้นถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารีบออกไปผมขออนุญาตไล่คนหนึ่งด้วยนะครับจะยังไงก็ช่างผมขอไล่ไปพร้อมๆกับคนที่เขาไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไล่ด้วยความจริงใจนะครับไม่ได้ไล่ด้วยความเกลียดชังไล่ด้วยความจริงใจเพื่อบ้านและเพื่อเมืองของเรานะครับออกไปเถอะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับเอาละครับวันนี้ขอกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทุกๆท่านที่เข้าสู่รายการนะครับถ้ามีจังหวะใดที่น่าสนใจผมอาจจะเข้ามาเป็นระยะนะครับอยู่ที่ไหนก็ออกจากที่นั่นได้นะครับคือออกอากาศนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ